สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวถอยต้มหูมานะคะมีด้วยกัน4คู่ก็เดี๋ยวจะมาเปิดกันนะว่าได้ลายอะไรมาบ้างนะคะเริ่มที่อันแรกเลยอันนี้แอบแกะลิปปิ้นแล้วนะมันจะได้แบบว่ารวดเร็วนี่ลายแรกนะคะจะเป็นแบบว่ากลมๆโฟกัสไหมอันกลมๆตัวนี้มันจะแบบเหมือนอารมณ์อะไหล่ทองไลท์โกนะคะบางแสงเนี่ยจะมีความชมพูบางแสงก็จะเป็นทองมันเงาวิ้งแบบวิ้งมากๆเลยนะคะแบบเงาจนถ่ายรูปออกมาให้สวยนี่คือถ่ายยากมากเลยอะก็เดี๋ยวทาให้ดูนะคะใส่ออกมามันก็จะดูเป็นชิ้นเป็นอันอะน่ารักอ่ะคู่นี้เห็นแล้วก็ชอบเลยนะคะแล้วก็คือในซีซั่น Spring Summer 2021เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบ Runway Piece เนี่ยออกแนวกลมๆเยอะมันก็จะดูเรียบหรูนะคะเรียบหรูใส่ได้ทุกวันใส่ไปงานก็ได้นะคะให้ดูใกล้ๆมันก็จะมีเนี่ย CC สลักอยู่CC สลักด้านหน้านะคะความกว้างของมันเนี่ยจะประมาณ1เซนให้ดูประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเขามีคู่พี่น้องก็เลยเอามาด้วยกันนี่เลยเป็นคู่พี่น้องกันนะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่รันเวย์เลยเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเนี่ยใส่แล้วก็จะปังมากเนี่ยน่ารักเป็นรุ่นที่เจนนี่ใส่ขึ้นนิตยสารของ Chanel หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันแบบมีในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พวกนางแบบก็จะใส่รุ่นเนี้ยขึ้นเดินแฟชั่นโชว์ค่ะเทียบให้ดูคู่พี่น้องคืออันเนี้ยแอร์เป่าหน้าอันนี้มันจะซีซีอยู่ที่กลมๆเลยนะคะแต่ตัวเนี้ยกลมๆจะไม่มีซีซีนะเพราะซีซีมันจะอยู่ด้านล่างแทนเทียบสองข้างอันนี้ก็จะแบบเรียบหรูอันนี้ก็จะแบบตุ้งติ้งเด่นขึ้นมาเลยเนาะไอ้ตุ้งติ้งอันเนี้ยมันมีความน่ารักอะอันนี้ก็จะแบบเรียบหรูได้ทุกวันแล้วก็มีคู่ถัดมานะคะก็จะเป็นน้องดาวสุดฮิตนะอันนี้จะฮิตมากเห็นในไอจีเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เขาจะมา2สีนะก็คือจะเป็นสีเงินกับสีทองแต่คิดว่าสีทองสวยกว่านะคะรัศมีมันก็จะใหญ่กว่าเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแบบเหมือนแบบซีและซีอ่ะมันก็เลยจะยาวขึ้นนะคะจะทำให้มันใสแล้วก็จะเห็นชัดเจนขึ้นจะประมาณ 1.5 1.6 1.7 อะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ขึ้นกล้องเห็นมั้ย 1.5 1.6 1.7 ประมาณเนี้ยไซส์มันนะคะถ้าโหให้ดูเห็นมั้ยมันก็จะแบบยังไงดีมันก็จะเบาๆไหมคะแต่ก็น่ารักเนาะเมื่อเทียบกันต้องเทียบหลายๆอันกับนี่เนี่ยเทียบกันให้ดูคู่นี้เรียบเรียบคู่นี้ก็จะแบบมีความหวานนะใส่แล้วดูเป็นผู้หญิงหวานๆนะคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นดาวได้แหละอันเนี้ยเทคนิคการวางเพชรเขามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอะเป็นวางสี่เหลี่ยมๆไม่ได้เป็นเม็ดกลมๆนะแต่อันนี้ดูเด่นกว่าเนาะเพราะด้วยความมันแบบมันนูนี่ความนูนน่ารักทุกอันต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ก็ใหม่ล่าสุดลายนี้เพิ่งเห็นที่ช็อปไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคะมันจะเป็นกลมๆอันนี้ในกล้องมันไม่สวยเท่าตัวจริงนะเพราะว่าตัวจริงเขาอะเพชรเขาจะขาวแล้ว CC ตรงกลางก็จะเป็นเพชรหมดเลยนะคะมันเงาตาแตกมากอันเนี้ยมันจะขาวเงามาก
ในกล้องมันไม่เงาเท่าแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1.3เซน1เซน 1.3 เซนประมาณนี้ไม่ถึง 1.5 นะคะอันนี้มันจะแบบมันก็จะเบาๆหน่อยเนาะแบบใส่ได้ทุกวันไม่เอะอะอันเนี้ยคู่ที่ดูไม่เอะอะเนี่ยคือคู่นี้กับคู่น้องดาวไหนคู่น้องดาวเอามาเทียบก่อนโอ้ยผมนี่คู่นี้จะไม่ค่อยเอะอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะหวานหวานนะน่ารักทั้งคู่นะคะวันนี้ก็เลยเรียกว่าไอเทมหน้าตำเอามาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะ close up ใกล้ๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ IG Channel ขีดด้านล่าง Chosen Chosen นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย